สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปเจอดีอะไรมานอนไม่หลับทั้งคืนโอ้ตาดำปีเลยนะฮะนี่ฮะไม่ใช่หมอแลบแพนด้านะแต่นี่คือเหมือนไม่เจอดีอะไรมาครับท่านผู้ชมคือเราไม่รู้ตัวฮะแต่บางคนอาจจะเห็นไงแต่ผมไม่เห็นว่าเจออะไรมาเพราะฉะนั้นเลยนอนไม่หลับและก็ต้องขอความช่วยเหลืออาจจะต้องไปเจอผู้กองมือไล่สัมภเวสีคนนี้ที่สามเงาจังหวัดตากหน่อยคือผู้กองท่านนี้เนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านฮะว่านอนไม่หลับหลายต่อหลายวันขอให้มาช่วยผู้กองก็มาช่วยจริงๆนะแล้วนี่ไม่ใช่แค่แบบว่าทำพิธีหลอกๆเพื่อความสบายใจเหมือนที่อื่นมาเป็นศาสตร์จริงๆมาเป็นเรียกว่าคาถาพิธีจริงๆเนี่ยฮะผู้กองอภิวัฒน์ถาวรรองสารวัตรสอบสวนสภ.สามเงาจังหวัดตากบอกให้คุณมนตรีทาแว่นทำพิธีแบบนี้สวดแล้วก็ทุบบอกพระแม่ธรณีอันนี้คือไล่สัมภเวสีที่หน้าบ้านก่อนนะฮะถัดมาจุดที่เจอสัมภเวสีคือจุดที่อยู่ใต้บ้านนะฮะคือใช้มะพร้าวเสร็จแล้วเนี่ยมีการสวดมนต์ท่องคาถาขอขมาสัมภเวสีที่อาจจะล่วงเกินแล้วสุดแล้วได้ผลไหมขอดูหน่อยอารังสมาธิพุทโธภควาพุทธังภควันตังอธิวาทินอารังสมาธิพุทโธภควาพุทธังภควันตังอธิวาทินพนักอาทุกขุมีทุกขุมีสมีมันตังสมีมันตังทุกเหนือทุกใต้ทุกเหนือทุกใต้ทุกออกทุกตกทุกเหนือทุกตกทุกออก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 ทุกออกทุกตกทุกตกสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ดีสัมมะเวส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 ีผีตายหงผีตายหงผีกะผีกะผีปอบผีปอบสิ่งไม่ดีทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายวันนี้วันนี้ถ้าเอิ่มได้มาขอขมาได้มาขอขมาสาธุอาตทันหายไปสาธุ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 ตกแม่มณีสามทีเอาเตาวางมันนี่ไปล้างจุกอนสาธุฮะนี่ฮะหลังจากนั้นพี่มนตรีทาแว่นบอกว่าโอ้หายเลยอ่ะผีเผลอไม่มารบกวนตัวเขากับลูกสาววัย12ขวบเลยผีกระหังไปหมดเลยครบเลยฮะครบเลยคือตอนแรกเนี่ยนอนไม่หลับถึงขนาดไหนรู้ไหมครับคุณพี่เขาต้องสวดแบบ3รอบอ่ะเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแล้วคือเบลอมากอ่ะนี่ฮะแล้วนี่ไงคือทางด้านของผู้กองท่านเนี่ยท่านบอกนะฮะว่านี่ไม่ใช่แค่ทําพิธีเพื่อแค่เป็นจิตวิทยานะแต่เรียนศาสตร์นี้มาจริงๆจากครูบาอาจารย์ทางทิศเหนือแล้วก็บอกว่าวิถีชาวบ้านเนี่ยอาจจะค่อนข้างใกล้ชิดกับเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะแล้วใกล้ชิดกับวิญญาณแบบนี้มาขอให้ผู้กองช่วยอยู่ประจำผู้กองก็ช่วยฮะคือทำพิธีแบบนี้บ่อยอยู่บ่อยๆแปลว่าแกมีวิชาจริงๆถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่คุณมนตรีทาแว่นเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครอะนะนะฮะหมอปาก็อยู่เพชรบุรีไงนี่จังหวัดตากก็ไกลนะฮะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สามเงาเสร็จแล้วทางผู้กองเนี่ยไม่ใช่คนรับเรื่องเลยนะนั่งอยู่กำลังพิมพ์สำนวนอยู่นะฮะแล้วได้ยินปุ๊บแทนที่จะปัดเรื่องนี้ตกไปนะฮะต้องการช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขชาวบ้านก็เลยไปที่ชาวบ้านคุณมนตรีแล้วก็ทำพิธีช่วยได้จริงๆรู้สึกดีใจภูมิใจในหน้าที่ตำรวจจุดตรงที่รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผีที่มารบกวนเขาจุดที่เขานอนนะครับไอ้เราก็ทําพิธีกับเขาล่ะเพราะว่าให้เขาสวดมนต์ทำคำทงคาถาตามที่เราทําให้พิธีที่เราก็ครูบาอาจารย์สอนมาส่วนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตประจําวันการทํางานแล้วก็กับชีวิตจริงของชาวบ้านไปก็ทําให้เขาก็ผลตอบรับก็ดีครับเขาก็อีกวันนึงเขาก็มาขอบคุณนะครับที่ทําให้เขาได้นอนหลับแล้วก็ลูกเขาก็หลับสบายทั้งคืนเหมือนกันครับคนที่มาแจ้งนี่เขาเป็นปกติใช่ไหมไม่มีเรื่องเขาก็ปกติครับไม่มีครับผมเป็นคนปกติเป็นปกติครับผมไม่สบายใจฝันไม่ดีอะไรไม่ดีครับถูกรบกวนทั้งคืนครับมีได้ยินเสียงวิ่งเสียงเดินบนบ้านทุกวันทั้งคืนอย่างนี้ครับลูกก็นอนไม่ได้ร้องไห้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือครับเราก็ไปทำให้โอ้นี่ฮะหลังจากทำพิธีแล้วแบบเงียบสงบเลยอ่ะคือคนที่ไม่เคยเจอบางคนก็จะไม่เชื่อครับนะอย่างเช่นขนาดผู้กองอภิวัฒน์คนที่ไปทำพิธีผมลองโทรคุยดูแกบอกว่าตอนแรกแกก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะจนแกมาเจอเองแกถึงเริ่มศึกษาแล้วก็ศึกษาถึงเรื่องการมนต์ทำพิธีขับไล่สิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้ไปช่วยชาวบ้านจริงๆนี่ฮะตอนแรกแกก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะ
ท่านผู้ชมครับส่วนคนมนตรีทาแว่นแน่นอนนะก็ขอขอบคุณทางผู้กองอภิวัตรที่มาช่วยเหลือนะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะหลับหลับดีครับหลับดีลูกเราเป็นผู้หญิงเนาะกี่ขวบนะ12ขวบครับ12ขวบก็ขอขอบคุณนะครับที่มาช่วยครับไม่งั้นคงตายไปแล้วครับนี่ฮะคุณมนตรียังมีชีวิตอยู่เพราะผู้กองฮะได้นอนหลับฮะคือไม่เจอผู้กองนี่โอ้โหไม่รู้จะไม่ได้นอนอีกกี่วันกี่คืนอ่ะอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจส่วนสิ่งลี้ลับเนี่ยแม้ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ผู้กองทำให้หายไปนี่ฮะน่าชื่นชมฮะแหมสดชื่นเลยรู้สึกดีขึ้นเลยสบายใจโล่งอกเรื่องแบบนี้ขอโทษนะบางคนไม่เชื่อแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าใช่แล้วตำรวจไทยเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างจริงๆเมื่อกี้เรื่องทำพิธีใช่ไหมครับผมไปดูที่จังหวัดเลยที่ด่านซ้ายอันนี้ตำรวจสยบควายคลั่งคุณผู้ชมฮะมีควายเขาเรียกควายหนุ่มเลยปันอายุประมาณ2ขวบหลุดออกมาจากคอกแล้วไปรวมฝูงกับควายของชาวบ้านเขาเจ้าของพยายามจะคล้องเชือกจะพากลับคอกมันก็ไม่ยอมกลับลองดูฮะเจ้าของพยายามจะเอาเชือกคล้องนะเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไปหนีตลอดพอคล้องได้ปั๊บลากไปแล้วไปมัดติดกับต้นไม้โอ้โหพี่แกขวิดต้นมงต้นไม้หน้าแหกเลยคือยังไงก็ไม่ยอมควายหนุ่มนี่กำลังแบบเลือดมันพุ่งพล่านจริงๆลองดูตอนที่ลัดกับต้นไม้เนี่ยฮะแล้วมันก็ดิ้นไปดิ้นมานี่คือกำลังแบบพุ่งพล่านอ่ะนี่ฮะดูนี่นี่นี่เจ้าขวิดเจ้าของในสามตรงติดสัตว์อ่ะเออนี่ฮะกว่าจะลากไปจนถึงรถกระบะได้เอาขึ้นรถตำรวจดูไม่ยอมไม่ยอมนี่ฮะจนกระทั่งลากขึ้นไปจนถึงรถกระบะได้นะเนี่ยหน้ามันก็แหกเลยคือมันดิ้นอ่ะยังไงมันก็ไม่ยอมโอ้มันชนต้นไม้ไงจนปากนี่เลือดออกอ่ะลองดูภาพตอนที่ไปถึงที่รถกระบะก็ยังดิ้นไม่เลิกจับขึ้นท้ายกระบะของตำรวจแล้วนะฮะจะให้ช่วยพาไปส่งหน่อยครับควายตัวนี้ไอ้เจ้าควายหนุ่มอายุ2ขวบเนี่ยก็ยังไม่ยอมหยุดอาละวาดนี่ฮะนี่เหมือนเดินดีนะแล้วพอขึ้นไปบนท้ายกระบะลองดูภาพหน่อยนี่ฮะดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนท้ายกระบะแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งเจอเป็นตำรวจระดับผู้กองเหมือนกันวิธีสยบคลั่งของผู้กองฮะไปทำอะไรบั้นท้ายมันฮะเอาดิ้วบาตันเนี่ยดิ้วที่มันท่อนเหล็กเนี่ยเขี่ยไข่มันทำไมอ่ะโอเคครับนี่คุณเราก็งงสักแป๊บนึงนะเอ้ยมันนิ่งเลยอ่ะเออเป็นไงตำรวจไทยไล่ผีก็ได้สยบควายข้างก็ได้เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนท่องมนอะไรหรือเปล่าขอฟังนิดนึงเดี๋ยวขยายก่อนโอเคครับโอเคครับนี่ครับอันนี้มันดิ้วสำหรับตีโจรนะฮะตำรวจแล้วนายน้อยเนี่ยเออเอามาสยบควายยอนิ่งนะนิ่งนะแล้วก็เขี่ยไปเรื่อยนิ่งจริงอ่ะนิ่งจริงอ่ะเขี่ยตรงนั้นของมันอ่ะไม่งั้นกลับไม่ได้อ่ะโอ้แล้วพี่ตำรวจเนี่ยนะผู้กองอุทัยบอกอันนี้คือผมไม่ได้คิดเองทำเองนะมันเป็นสูตรนึงของคนเลี้ยงควายที่เขาใช้กันเพราะต้องการให้มันมีกระตุ้นให้มันมีให้อารมณ์มันเบาลงพอเขี่ยสักแป๊บนึงเนี่ยมันเหมือนมันสบายตัวมั้งมันก็จะเบาอารมณ์ฟุ้งพล่านอารมณ์คลั่งอาละวาดลงไม่ได้ทำมั่วๆทำแบบมีวิชาเหมือนกันโอเคครับสูตรที่เอาไม้แยกไข่ควายเนี่ยมันเป็นสูตรของมันจริงๆหรอใช่ครับสูตรมันครับเพราะว่ามันทำให้กระตุ้นครับกระตุ้นให้มันมีอารมณ์มันจะได้เบาลงครับปลอดภัยครับแล้วเมื่อกี้พี่แย่ไปกี่ทีก็หลายทีครับหลายทีแต่ก็กลัวครับกลัวมันครับมันเป็นสูตรครับเป็นสูตรให้มันไงสูตรเออมันมีสูตรแบบนี้ด้วยเฮ้ยเพิ่งรู้นะฮะเนี่ยโหแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่านี่ต้องเฉพาะคนที่แบบมีวิชาอย่างผู้กองอุทัยนะฮะถ้าเกิดคนทั่วๆไปเขี่ยแล้วเกิดไปตีมันแรงขึ้นมันจะโมโหกว่าเดิมมันดีดเข้าข้างหลังนี่ฮะโอ้โหสมดังคำที่ทางด้านของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์นะพูดไว้เลยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้สุดยอดจริงๆจับผู้ร้ายสยบคนคลั่งสวดมนต์ปราบผีเขี่ยไข่ควายสยบความคลั่งเออได้นะคุณผู้ชมได้